อัปเดต5คาเฟ่ใกล้กรุงนนทบุรี2022ร้านกาแฟวิวสวยถ่ายรูปสวยบรรยากาศชิลคนรักธรรมชาติต้องเลิฟใครที่กำลังมองหาร้านกาแฟถ่ายรูปสวยๆต้องไม่ผิดหวังสำหรับสายคาเฟ่แล้วการได้ไปเช็คอินคาเฟ่สวยๆบรรยากาศดีๆคือวันหยุดที่แสนจะหรรษา On the way diary เลยอยากพาไปเช็คอินกับคาเฟ่ใกล้กรุงเทพถ่ายรูปสวยปี2022บรรยากาศสุดชิลชมวิวปังๆแถมมุมถ่ายรูปเพียบแถมบางร้านยังเป็นแบบสโลบาร์รับรองว่างานนี้เมมโมรี่อาจเต็มได้ตามเราไปจดลิสต์ดีๆกันนะครับเริ่มกันที่ร้านแรก Forestte Cafe ร้านกาแฟในสวนย่านปากเกร็ดภายในร้านมีที่นั่งเยอะมากทั้งแบบครอบครัวแบบคู่และเก้าอี้บาร์ท่ามกลางบรรยากาศที่ตกแต่งเป็นป่าดิบชื้นเต็มไปด้วยไม้ประดับต้นสวยๆหลากหลายสายพันธุ์สีเขียวขจีมีบ่อน้ำกลางสวนหย่อมขนาดใหญ่เลี้ยงปลาสีสันสวยงามและมีน้ำตกจำลองไหลลงมาให้ความรู้สึกสดชื่นมีที่นั่งเอาท์ดอร์ใต้ร่มไม ร้านที่2เพิร์นแซบคาเฟ่อำเภอบางบัวทองคาเฟ่และร้านอาหารไทยอีสานในสวนมะม่วงที่สะสมสายพันธุ์ไว้กว่า20ชนิดในบรรยากาศสุดล่มลื่นมีโซนริมน้ำให้ได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจไปพร้อมกับอาหารสุดแซบสุดอร่อยของหวานสไตล์โฮมเมดและเครื่องดื่มนานาชนิดเมนูแนะนำของทางร้านจะเป็นเมนูที่ทำจากบัวซึ่งเลี้ยงไว้ในสวนมะม่วงของทางร้านเองจึงมั่นใจได้ว่าออร์แกนิกสุดๆส่วนเมนูฝั่งคาเฟ่ก็น่าโดนไม่น้อยทั้งคอฟฟี่และนอนคอฟฟี่หลากหลายให้เลือกแถมยังเปิดเช้าปิดดึกจะมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อค่ำก็พร้อมเปิดกันแบบยาวๆแวะไปลองเปลี่ยนบรรยากาศกับคาเฟ่แซ่บๆที่ไม่ควรพลาดร้านที่3คลองอ้อมคาเฟ่อำเภอบางใหญ่เป็นคาเฟ่ร้านกาแฟแบบไทยคลาสสิกริมคลองอ้อมของอำเภอบางใหญ่ที่ให้บริการเครื่องดื่มคอฟฟี่และนอนคอฟฟี่ในราคาเริ่มต้นที่40บาทและเบเกอรี่การันตีคุณภาพความอร่อยที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปในทุกวันซึ่งหนึ่งในเอกลักษณ์เครื่องดื่มที่คลองอ้อมคาเฟ่คือแก้วพลาสติกเครื่องดื่มที่เสิร์ฟลูกค้าจะใช้กระดาษปิดมัดยางรอบด้านแทนฝาเพื่อการอนุรักษ์โลกและให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นที่สุดโดยทุกคนที่มาเยือนจะได้สัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคของบ้านเรือนเก่าแก่ที่อยู่ริมคลองที่เงียบสงบสุขในชุมชนเล็กๆที่ห่างไกลจากแหล่งท่องเที่ยวพอสมควรทำให้ยังคงความสงบและเหมือนเราได้หยุดเวลาไว้ที่นี่ไม่ต้องมีความกดดันได้เครื่องดื่มสเปเชียลหอมอร่อยพร้อมชมบรรยากาศที่เหมือนอยู่บ้านเกิดในสมัยก่อนเพียงเท่านี้ก็ผ่อนคลายมากแล้ว
ทินแคไลน์คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นบรรยากาศเงียบสงบเมนูรสชาติเข้มข้นร้านเล็กๆในซอยติวานนท์24ตกแต่งคาเฟ่เป็นแนวไม้ๆเรียบง่ายอบอุ่นทางร้านเน้นใช้วัตถุดิบที่นี่ส่วนผสมนำเข้าอาทิโกโก้ที่นำเข้ามาจากเบลเยียมนอกจากนี้ยังเน้นการทำรสชาติแบบถึงๆให้มีความเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นกาแฟโกโก้รวมไปจนถึงชานมชาเขียวเมนูขนมต่างๆอีกทั้งยังมีเมนูขนมสำหรับสายคีโตคุณรักสุขภาพและร้านสุดท้าย Time Cafe and Bistro แยกบางคูบางบัวทองร้านสวยๆอีก1ร้านที่เปิดให้ลูกค้าเข้ามานั่งกินอาหารอร่อยในบรรยากาศสบายๆแล้วที่ร้านนี้ยังมีจุดเด่นที่สามารถมองเห็นได้จากริมถนนเป็นอาคารสูงคล้ายๆโบสถ์ในศาสนาคริสต์ซึ่งทางร้านได้แรงบันดาลใจมาจากโบสถ์ฟอร์มุนเตอร์ที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่วนด้านในก็จะมีที่นั่งเป็นมุมกาแฟมุมนั่งกินข้าวมีห้อง VIP ตกแต่งสไตล์ยุโรปคันทรีส่วนด้านนอกจัดเป็นสวนทอปิคอลมีน้ำตกมีที่นั่งให้ชมต้นไม้ล่มลื่นอีกโซนจัดเป็นแนวป่าเขาสไตล์ยุโรปมีต้นเมเปิลต้นกาแฟต้นมิ้นท์โรสแมรี่มีโต๊ะนั่งสบายๆเหมือนสวนหลังบ้านวันหยุดไม่ได้ไปไหนอยากจะพักผ่อนร่างกายดื่มกาแฟแก้วโปรดและเพลิดเพลินไปกับการถ่ายรูปอย่าลืม5คาเฟ่ใกล้กรุงนนทบุรี2022ร้านกาแฟวิวสวยถ่ายรูปสวยบรรยากาศชิลคนรักธรรมชาติต้องเลิฟแล้วในโอกาสต่อไป On The Way Diary จะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใช้ชีวิตให้สนุกครับ